แม่ค้าขายไข่ช่วยลูกค้าผ่านวิกฤตจัดโปรหนังสือพิมพ์แลกไข่ได้วันที่29มีนาคมนางสันธนีพดาศรีอายุ38ปีเจ้าของร้านจำหน่ายไข่ไก่ทองประเสริฐตำบลเบิกภัยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังจัดโปรโมชั่นนำหนังสือพิมพ์มาชั่งกิโลแลกไข่ไก่รวมไปถึงมาตรการควบคุมการซื้อของลูกค้าคนละ15ฟองต่อวันเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไข่ไก่ไว้รับประทานโดยพบว่ามีประชาชนเข้ามาซื้อไข่ไก่กันเป็นจำนวนมากนางสันธนีเจ้าของร้านเปิดเผยว่าตนเปิดร้านขายไข่ไก่ทั้งแบบค้าส่งปีกมาแล้ว15ปีโดยมีลูกค้าเกือบทั่วประเทศมีปริมาณไข่ไก่หมุนเวียนในช่วงเวลาปกติเฉลี่ยอยู่ที่ 100,000 ฟองต่อวันหากเป็นช่วงที่ไข่ไก่ล้นตลาดก็จะมีปริมาณมากกว่า 400,000 ฟองต่อวันแต่ปัจจุบันเหลือเพียง 6-90,000 ฟองต่อวันในช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาคมของทุกปีตามปกติกลไกตลาดจะมีการปลดระวางไก่ไข่เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมมีการบริโภคน้อยประกอบกับอากาศในฤดูร้อนไก่จึงออกไข่น้อยลงแต่ทว่าในปีนี้กลับเกิดสถานการณ์โรคระบาดผู้คนตื่นตระหนักแห่ซื้อไข่ไก่ไปกักตุนเก็งกำไรจนเกิดภาวะไข่ไก่ขาดตลาดและราคาแพงทางร้านจึงได้กำหนดมาตรการซื้อขายไข่ไก่แบบปีกเพื่อกระจายให้กับลูกค้าคนอื่นๆที่อาจกำลังได้รับความเดือดร้อนตกงานไม่มีรายได้ให้ได้มีของกินราคาไม่แพงในช่วงยามที่ทุกคนก็หวาดกลัวรวมทั้งยังได้ขอความร่วมมือจากลูกค้าให้ซื้อในปริมาณที่เพียงพอสำหรับครัวเรือนเท่านั้นไม่ควรกักตุนเพราะไข่มีอายุการเก็บจำกัดโดยใน1วันลูกค้า1คนจะสามารถซื้อไข่ไก่เบอร์4ได้แค่15ฟองในราคา45บาทซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้าทุกคนสามารถซื้อหากันได้ส่วนราคาขายปีกปกติเบอร์0อยู่ที่ราคาแผงละ110บาทเบอร์1ราคา105บาทเบอร์2ราคา100บาทเบอร์3ราคา95บาทและเบอร์4ราคา90บาทในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าที่มารับไข่ไก่ไปขายต่อสำหรับเจ้าประจำตนก็จะพยายามขายให้ในปริมาณเท่าเดิมในราคาขายส่งที่ถูกกว่าแบบปีกแผงละ 5-7 บาทและงดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่เนื่องจากเกรงว่าจะมีการกว้านซื้อไปกักตุนเพื่อเก็งกำไรซึ่งจะเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ยากของประชาชนนอกจากนั้นทางร้านยังมีโปรโมชั่นกระดาษหนังสือพิมพ์คุณภาพดีแลกไข่ไก่เนื่องจากบางบ้านกำลังตกงานและมีกระดาษหนังสือพิมพ์เก็บไว้ตนมองว่าเงินก็คือกระดาษหนังสือพิมพ์ก็คือกระดาษต้องซื้อไข่ไก่ไปรับประทานได้เช่นกันซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนและตอบแทนคุณให้กับลูกค้าที่สนับสนุนกันตลอดมาโดยหนังสือพิมพ์1กิโลกรัมสามารถแลกไข่ไก่ได้ 3-4 ฟองขึ้นอยู่ขนาดของไข่ไก่ที่ลูกค้าต้องการส่วนหนังสือพิมพ์ที่แลกมาตนจะนำไปใช้สำหรับรองก้นถุงกันกระแทกป้องกันไข่แตกให้กับลูกค้าต่อไปสำหรับท่านใดที่สนใจนำหนังสือพิมพ์ไปแลกไข่ไก่สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ทองประเสริฐค้าไข่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ